สวัสดีครับอยู่กับโปเกมอนไฮเปอร์เอเมอรัลลอสอาร์ติแฟกต์นะครับแล้ววันนี้จะพาไปจับโปเกมอนในตำนานตระกูลเลจิทั้งหลายเลยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องปลดล็อกถ้ำก่อนนะครับซึ่งถ้ำเนี่ยจะต้องใช้โปเกมอนทั้งหมด2ตัวก็คือเวลลอร์ดแล้วก็เรลิแคนนะครับซึ่งผมได้โชว์ตำแหน่งแล้วก็อย่าลืมไปจับกันมานะครับพอเราได้เจ้า2ตัวนี้มาแล้วครับให้ทำการว่ายน้ำนะครับไปที่ถ้ำของเลจินะครับผมซึ่งที่เราก่อนหน้านี้ผมได้พาไปเอาแผ่นหินอาเซอุสมาครับตรงนี้นะครับผมก็ให้กด B นะครับเพื่อที่จะขุดขึ้นไปในถ้ำโดยเท็กซ์ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่า dig here นะครับผมให้เราใช้TM ท่า dig นะครับสอนให้กับโปเกมอนเราก่อนนะครับโดยในนี้ผมจะใช้ปิกาจูในการเรียนท่านี้เพราะปิกาจูคู่หูเรานะครับจะเรียนท่า TM ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ใช้เลย digพอดิกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมีทางปรากฏออกมาโดยเราจะต้องโปเกมอน2ตัวนะครับที่กลับไปข้างต้นนะครับจะต้องเอาเวลลอร์ดอยู่ตัวบนสุดและเรลิแคนอยู่ท้ายสุดนะครับโดยนี้เป็นเท็กซ์ที่บอกให้เราทำตามอย่างที่ผมบอกไปเสร็จแล้วนะครับประตูทั้งหมด3บานก็จะเปิดออกในภูมิภาคโฮเอ็นนะครับแล้วภูมิภาคชินโอก็จะเปิดออกอีก2บานนะครับโดยตัวแรกที่ผมจะพามาจับก็คือเป็นเลจิล็อกนะครับผมจะอยู่บริเวณแถวยิมไฟในเมืองทะเลทรายครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีเท็กซ์ของอักษรเบลนะครับผมซึ่งผมได้แปลมาแล้วก็คือให้เดินไปทางซ้าย2ก้าวลงไปข้างล่าง2ก้าวแล้วก็ใช้ท่าล็อกสแมชครับก็จะเป็นการปลดล็อกประตูออกนะครับในส่วนของถัดไปนะครับจะเป็นของเลจิไอซ์นะครับจะอยู่บริเวณทะเลด้านบนของยิมดิวฟอร์ดนะครับผมโอเคครับวิธีปลดล็อกประตูนะครับผมให้เราทำการวิ่งแบบแนบกำแพงไปเรื่อยๆนะครับครบรอบหนึ่งนะครับแล้วประตูก็จะปลดล็อกต่อไปจะเป็นเลจิสตีลนะครับผมตัวนี้จะอยู่ระหว่างเมืองฟอร์ทรีซิตี้แล้วก็ลิลิโคฟซิตี้นะครับโดยผมจะแนะนำให้มาทางลิลิโคฟซิตี้มากกว่าเพราะมันเป็นทางตรงมากกว่าพอไปถึงนะครับวิธีการปลดล็อกประตูของถ้ำเลจิสตีลนะครับผมก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะเข้าพบเราจงใช้แสงส่องสว่างไปทั่วกลางห้องนะครับก็คือเขาให้ใช้ท่าแฟลชนะครับเราก็ใช้ไปแล้วก็จะเข้ามาจับเลจิสตีลได้ครับทีนี้ครับเราก็จะจับเลจิทั้งหมดในภูมิภาคโฮเอ็นครบเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะไปจับเลจิอิเล็กทริกกับเลจิดราโกที่ภูมิภาคชินโอกันโดยที่แรกนะครับผมจะพาไปจับเลจิดราโกก่อนนะครับอยู่ที่เมืองสโนว์พอยต์ซิตี้นะครับโดยตัวเลจิดราโกนะครับมีวิธีการปลดล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงตอนแรกผมอยากจะแนะนำก่อนที่จะมาที่เมือง Snow Point City แต่ว่าผมอยากพาไปทำความเข้าใจกับมันเผื่อบางคนมาถามผมในคอมเมนต์ว่าทำไมเทคแต่ละอันไม่เหมือนกันผมจะได้ไปให้โดยอันแรกนะครับเขาจะบอกว่ามีมังกรตัวนึงได้ทำการซีลเอาไว้อยู่หรือว่าทำการปิดผนึกไว้อยู่ซึ่งไอ้ข้อความเนี้ยครับแปลค่อนข้างยากมากเลยว่าไอ้มังกรที่ถูกผนึกมันอยู่ตรงไหนซึ่งจากการที่ผมลองหาวิธีการปลดล็อกเกี่ยวกับมังกรต่างๆมาสักพักหนึ่งก็แปลได้ว่ามันคือถ้ำมังกรที่อยู่ในเมเทโอฟอลแล้วข้างใต้จะมีไฟก้อนที่เป็นตัวชายนี่ไฟก้อนอยู่หรือว่าในคลิปแรกคลิปแรกที่ผมทำของช่องนี้เลยก็คือคลิปไปหาหินเมกาไฟก้อนนะครับ
ซึ่งตรงนั้นมันน่าจะเชื่อมโยงกันที่พอเรารู้อย่างนี้แล้วครับก็ให้ทุกคนมาที่ถ้ำมีเทโอฟอลครับมันก็จะเหมือนกับคลิปที่ผมพามาเอาแผ่นหินมังกรเลยแต่ว่าคราวนี้เราจะเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำกันนี่แหละครับอันเนี้ยเห็นไหมครับมันก็จะมีฟลายก้อนอยู่ด้านบนนั้นเราก็แก้พัซโซไปแล้วเพื่อที่จะได้ไปสู้กับฟลายก้อนนะครับพอแก้พัซโซเสร็จแล้วนะครับสี่จตุรเทพโรเรียลก็จะมาเป็นคนต่อสู้กับเรานะครับเพื่อปกป้องผนึกไว้นะครับทีนี้เขายอมรับในฝีมือของเราแล้วเขาก็จะจากเราไปทีนี้ครับให้ทุกคนนะครับสู้กับฟลายก้อนตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะได้หินเมกาฟลายก้อนมาด้วยครับพอทุกคนทำการสู้เสร็จแล้วครับให้กลับมาที่พื้นผ้าชิ้นโอนะครับของอีกชิ้นหนึ่งคราวนี้เท็กซ์มันจะเปลี่ยนข้อความไปครับคราวนี้ของ2 สิ่งที่เราต้องใช้ในการปลดผนึกของเลจิดราโกก็คือเราจะต้องมีฟลายก้อน1ตัวครับซึ่งผมแนะนำให้มาจับฟลายก้อนที่เมืองสโนว์พอยต์ซิตี้ครับเพราะว่าจะเป็นล่างสุดท้ายแล้วแถมยังเป็นชายนี่ต่างหากทุกคนก็จับมาเลยครับจากนั้นนะครับพอเราได้ฟลายก้อนมาแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือแผ่นหินธาตุมังกรของอาเซอุสนะครับโดยวิธีการใช้นะครับเราจะต้องเอาตัวแผ่นหินไปให้ตัวฟลายก้อนเขาถือไว้ครับแล้วเราก็ค่อยไปอ่านเท็กซ์ตรงนั้นอีกรอบนึงเขาจะปรากฏวิธีการปลดล็อกประตูครับเนี่ยครับเท็กซ์จะยาวขึ้นเขาก็จะบอกว่าต้องใช้ฟลายก้อนและแผ่นหินคราวนี้เราก็เอาฟลายก้อนนะครับมาไว้ตัวหน้าสุดของทีมนะครับแล้วก็เอาดราโกเพจเนี่ยให้ฟลายก้อนเขาถือจากนั้นก็อ่านเท็กซ์อีกรอบนึงครับโดยเนี้ยครับเขาจะบอกว่าให้ไลท์เดอะฟลอร์ขึ้นมาก็คือให้เราวิ่งไปทั่วเลยครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเลจิดราโกขึ้นมาจากนั้นประตูก็จะเปิดออกแล้วก็จับเลจิดราโกได้เลยครับต่อมานะครับเลจิอิเลทริกเนี่ยครับจะอยู่ที่เมืองโซลาเชียนซิตี้นะครับผมมันจะอยู่บริเวณด้านซ้ายของเมืองครับให้เราเอาแมชไบต์มาด้วยนะครับผมนี่ครับผมโดยข้อความเท็กซ์แรกของเลจิอิเลทริกนะครับผมก็คือให้เราเอาตัวไฟฟ้าตัวเดียวมานะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาใครที่พกโปเกมอนมาทั้งหมดไว้ในทีมเรานะครับก็ต้องทำให้เหลือตัวไฟฟ้าแค่ตัวเดียวนี่ครับก็เอาออกให้หมดเลยเพราะตอนแรกผมวางแผนไว้ว่าเออมันถ้าเอามาตัวนึงอีกตัวนึงจะได้เตรียมไว้จับง่ายเพราะตัวซามูไรของผมครับมีท่า Fall Sweep มันก็จะจับโปเกมอนได้ง่ายขึ้นแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ผ่านเงื่อนไขก็เลยเอามาเก็บก่อนนี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะเหมือนกับของเลจิดราโกเลยครับก็คือวิ่งให้ทั่วห้องเลยครับให้ปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของเลจิอิเล็กทริกขึ้นมาครับผมแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกทุกคนก็จับเลจิอิเล็กทริกกันได้เลยครับคราวนี้พอเราจับเลจิทั้งหมดแล้วให้เอาเลจิทุกตัวนะครับมาใส่ในทีมของเรานะครับเพื่อเราจะไปจับลูกพี่ใหญ่นะครับเลจิจีกัสนะครับผมซึ่งเขาก็จะอยู่ในที่เมืองสโนว์พอยต์ซิตี้ตั้งแต่แรกครับโดยเทคตรงนี้จะกล่าวไว้นะครับว่าล็อกไอซ์สตีลอิเล็กทริกแล้วก็ดราก้อนนะครับผมก็คือการเอาโปเกมอนทั้งหมด5ตัวนะครับมาใส่ไว้ในทีมแล้วก็ขึ้นไปบนชั้นบนสุดของหอคอยนะครับเพื่อทำการแก้พัซเซิลนะครับโดยตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เอาโปเกมอนของตระกูลเลจิมาครบทั้ง5ตัวผนึกก็จะไม่ปลดออกให้นะครับพอมาถึงแล้วนะครับผมก็แนะนำให้เซฟก่อนทุกครั้งก่อนจะจับนะครับเท็กซ์ตรงนี้จะแปลว่าตรงนี้ครับผมแปลมาให้ว่าในถ้ำแห่งนี้พวกเราอาศัยอยู่นะครับผมก็เหมือนกับเป็นการกล่าวว่า
เรจิทุกตัวได้มารวมกันอยู่ในถ้ำแห่งนี้แล้วผนึกที่ขังของเรจิจิกะเซาไว้ก็จะเปิดผนึกครับแล้วก็จะเริ่มจับเรจิจิกะได้เลยนี่ผมขอถ่ายมาในส่วนนี้เพื่อให้ถึงความอรรถรสในการอาจจะเรจิจิกัดนะครับเพราะว่ากว่าจะปลดล็อกพัซเซิลต่างๆมาเพื่อมาจับเรจิจิกัดนี่ผมบอกเลยว่ายากมากๆเลยรู้สึกซับซ้อนมากครับทีนี้เราก็จะได้เรจิทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ายังไงก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วใครอยากได้คลิปอะไรคอมเมนต์กันมาถามได้นะครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ